ไปกันที่ด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะและครอบครัวนะคะเมื่อวานได้เผยภาพอบอุ่นเต็มโซเชียลมีเดียเลยนะคะที่ได้มีการไปเยี่ยมลูกชายคนเล็กในวันเยี่ยมญาติของทหารใหม่รุ่นปี2563ค่ะนี่นะคะเป็นภาพที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากหน่วยฝึกทหารใหม่ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1นะคะได้จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่รุ่นปี2563ผลัดที่1ค่ะซึ่งได้มีการจัดการแสดงให้ความบันเทิงนะคะจากชุดชปกรขุนอาสา105ค่ะการแสดงจากทหารใหม่การแสดงความกตัญญูต่อผู้ปกครองและให้น้องทหารใหม่ได้พักผ่อนร่วมรับประทานอาหารกับญาตินะคะนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นมุมสบายๆของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะไม่ได้ใส่เครื่องแบบแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะหลังจากไม่ได้เจอลูกมานานหลายเดือนนะค่ะซึ่งทาง Facebook ของกองพันทหารสื่อสารที่21นะคะกองทัพภาคที่1ได้โพสต์ภาพกิจกรรมโดยมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและดร.บุษบาชัยจินดาขณะเข้าเยี่ยมนายทัชชัยชัยจินดาหรือแฮนค่ะเป็นบุตรชายคนสุดท้องซึ่งเป็นพลทหารในสังกัดดังกล่าวนะคะสำหรับแฮนชัยจินดาค่ะเป็นลูกชายคนเล็กของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับมัธยมนะคะก็เรียนที่ ISB ค่ะ International School of Bangkok นะคะจากนั้นค่ะก็ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านโลจิสติกที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อเรียนจบนะคะก็กลับมาจึงยกเลิกการใช้สิทธิ์ผ่อนผันนะคะและสมัครใจเข้าเป็นพลทหารทันทีโดยใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามหลักการและจะเข้าเป็นพลทหารเวลาทั้งหมดเนี่ย6เดือนค่ะซึ่งหนุ่มแฮนเนี่ยนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยมีชาแนลเป็นของตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไป Subscribe เนี่ยก็ไปกดติดตามกันได้นะคะกับชาแนล Hand NQ Channel ก็จะเห็นว่ามีการอัปเดตเรื่องราวทำคลิป YouTube ขึ้นมาเปิดกล่องสุ่มบ้างทำรองเท้าบ้างหรือว่าคลิปร้องเพลงก็มีนะมีหลายสไตล์เลยนะคะก็ลองไปฟังได้ต้องบอกว่าหนุ่มๆบ้านนี้เนี่ยมีแฟนคลับกันด้วยนะคะใช่อย่างเรานี่ก็เป็นแฟนคลับอยู่เหมือนกันนะคะเป็นแฟนคลับตัวยงนะคะก็จะเห็นว่ามีคนทำเป็น Instagram ที่เป็นเหมือนว่าแฟนคลับกลุ่มแฟนคลับทำขึ้นมาหลายชื่อ Instagram นี่ก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะเป็น Hot Hand Channel เอ้ยเป็น Hot Hand Fan Club ค่ะไปกดติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะคะขณะที่ทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ค่ะก็เคยให้สัมภาษณ์ถึงการเลี้ยงลูกชายในครั้งที่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสารวัตรฮัทนะคะที่ได้เข้ามาเป็นตำรวจตอนนั้นเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะว่าแม่เขาอยากให้ฮัททำงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวมากกว่าแต่ว่าทางผมขอให้เขาได้เป็นตำรวจเพราะว่าอยากฝึกให้ลูกเป็นคนมีวินัยและผมอยากให้เขาพึ่งตัวเองได้หลังจากผมกับภรรยาไม่อยู่แล้วดังนั้นลูกผมจะต้องอยู่ในที่ที่ลำบากที่สุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นก็คือตำรวจตระเวนชายแดนและนี่ก็เป็นอีกครั้งค่ะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีวิธีการเลี้ยงลูกแบบเดิมให้ลูกเนี่ยสมัครใจเข้าเป็นพลทหารเกณฑ์แล้วก็เป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะคะในกองพันทหารในกองทัพภาคที่1ค่ะกองพันทหารสื่อสารนะคะที่21ค่ะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงแค่เรื่องการที่บอกว่าอยากฝึกให้ลูกเป็นคนมีวินัยนะแต่ว่ามีคนตั้งคำถามกันมาก่อนอันนี้บอกว่าท่านเนี่ยสปอยลูกหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่เคยสปอยลูกอยู่แล้วเพราะว่าท่านรู้ดีว่าการถูกสปอยและไม่สปอยเนี่ยเป็นยังไงก็คืออยากให้ลูกเนี่ยเดินทางสายกลางแล้วก็ท่านก็บอกว่าแต่ก็ไม่ได้เข้มงวดกับทุกเรื่องนะก็พูดกันด้วยเหตุด้วยผลเขารู้ตัวดีว่าจะต้องวางตัวยังไงท่านบอกขอแค่ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นคนดีเท่านี้ก็พอแล้วส่วนอย่างเรื่องการใช้เงินเนี่ยทางดร.บุษบาที่เป็นคุณแม่นะคะท่านก็บอกว่ามีการสอนให้ลูกชายทั้งสองเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือปกติลูกทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบประหยัดมัธยัสถ์กันอยู่แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะแบบพ่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ได้มีเสียงยืนยันมาแล้วจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองเลยนะคะก็เป็นภาพความอบอุ่นค่ะที่เรียกได้ว่าบ้านนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีความเป็นสุภาพบุรุษ
ทำเพื่อผู้อื่นนะคะ อย่างจริงจังโดยสายเลือดเลยตามคุณพ่อเลยนะคะก็ปิดท้ายกันที่ภาพความน่ารักแบบนี้ก็แล้วกันค่ะ